ดีครับอ่าสําหรับผู้ที่สนใจเพาะเมล็ดพันธุ์ทุเรียนนะครับเพื่อจะไปปลูกนะครับเป็นต้นต่อนะครับหรือว่าปลูกเป็นอ่าไอต้นพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเลยนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าท่านไม่ต้องไปเด็ดกิ่งนี่นะครับแขนงด้านข้างพวกนี้ออกนะครับเลี้ยงไว้ให้มันเป็นพูอย่างนี้เลยนะครับเพื่อว่าการจะเติบโตเขาจะเร็วกว่าถ้าคุณเด็ดให้เป็นยอดยอดเดียวเนี่ยการจะเติบโตจะช้านะครับมันจะเพียว เรียวขึ้นไปนะครับมันจะช้ากว่านะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับสําหรับเม็ด2เม็ดนี้ก็จะมีเม็ดของอที่ได้มาจากอองฟ้านะครับก็จะเป็นเม็ดของอทุเรียน80วันอย่างที่ผมว่านะครับเม็ดของเม็ดในกระดุมนะครับกับอีกตัวนึง ก็ตัวนี้ก็เร็วเหมือนกันประมาณเก้าสิบวันนะครับเพจะเป็นเม็ดของนมสดนะครับก็จะพอเมล็ดมาอย่างนี้สําหรับผมเนี่ยเพาะในถุงอย่างนี้ก่อนนะครับในลักษณะถุงอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยเอาออกมานะครับเจอกระแดดกระลมนะครับก็พึ่งแดดไว้อย่างนี้นะครับจนต้นมันยาวสักฟุตหนึ่งแล้วค่อยเอาไปลงเขียงปลูกอย่างนี้ดีกว่านะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าอ่ะกําปันหนักเป็นยังไงนะครับกัาปันหนักเนี่ยเป็นทุเรียนใบใหญ่มากนะครับใบอ้วนใบกลมใบใหญ่เป็นแผนอย่างนี้นะครับ อันนี้หลายคนนึกว่าเป็นหมอนทองนะครับหลายคนไม่รู้นะครับนี่คือกำปั่นหนักนะครับก็คือกำปั่นหนักก็คืออเขาจะมีขายอยู่ทั่วไปนะครับแถวภาคใต้นะครับแถบภาคใต้เขาเรียกว่าทุเรียนกำปั่นหนักนะครับก็เป็นทุเรียนที่ค่อนข้างจะ่าต้นใหญ่มากนะครับแล้วให้ผลผลิตที่ลูกใหญ่นะครับก็จะไม่เหมือนหมอนหรอกครับรูปทรงก็จะไม่เหมือนกันโอเคครับวัสดีครับก็ศึกษาไว้นะครับสําหรับผมเนี่ย ก่อนจะเอาทุเรียนมาปลูกเห็นไหมครับผมปล่อยไว้จนดินเนี่ยเขาแห้งมากเลยนะครับแห้งแกรกเลยนะครับก่อนจะเอามาปลูกนะครับก่อนจะมาลงปลูกเนี่ยครับแห้งในลักษณะนี้เลยนะครับถึงจะเอามาปลูกนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการปลูกทุเรียนนะครับคุณควรจะให้รากมันแห้งสัมผัสแห้งก่อนนะครับก่อนที่คุณจะไปปลูกนะครับไม่ใช่